ทำไมมะนาวเยอะจังหุยนี่ก็มะนาวโหน่าจะเด็ดกลับบ้านแล้วเนี่ยเอ้าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับ Smart Green ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามากันที่สวนมะนาวครับรายล้อมผมด้วยต้นมะนาวแล้วก็มีผลมะนาวจำนวนมากครับมองดูแล้วนะครับก็นึกถึงเมนูแซ่บๆอย่างส้มตำแล้วก็อาหารไทยหลากหลายนะครับที่ใช้มะนาวเป็นส่วนสำคัญนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมอยู่กันที่สวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนะครับซึ่งเป็นของพี่ต้นธรรมรัตน์นั่นเองนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับแต่จะอยู่ที่ไหนนั้นนะครับต้องตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอินไร่นาสวนผสมพื้นที่ปลูกมะนาวอินทรีย์จุดเช็คอินของรายการสมาร์ทกรีนในวันนี้อยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนี่เองครับตามผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตคลองสามวาเป็นเขตสีเขียวซึ่งหมายถึงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมครับสภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่งมีคลองสามวาผ่านกลางพื้นที่และมีคลองซอยเชื่อมระหว่างคลองหลักเป็นก้างปลาประชาชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นมีเนื้อที่25ไร่ลักษณะสวนเกษตรผสมผสานปลูกไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกหลายชนิดแต่เน้นมะนาวเป็นพืชหลักครับโดยจำหน่ายผลมะนาวสดและกิ่งพันธุ์ดีสามารถสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวแย้มขจรเลยล่ะครับหนึ่งในคนสำคัญกำลังหลักของสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นก็คือพี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรครับบุตรชายคนเดียวของลุงชิดผู้ที่คิดค้นผู้ทำผู้เปลี่ยนเกษตรขาดทุนให้เป็นเกษตรที่ทำกำไรได้และมีความยั่งยืนด้วยเพราะใฝ่รู้และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนทำให้พี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรนั้นประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวโดยไม่ใช้สารเคมีและมีลูกค้ามากมายจากการขายมะนาวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เอาละครับเรามาพบกับคนเก่งของเรากันเลยครับในช่วงซูมอินซูมอินสำหรับในช่วงซูมอินในวันนี้นะครับผมมานั่งอยู่กับเจ้าของสวนในประพรบ้านลุงชิดแล้วนะครับซึ่งเป็นสวนมะนาวนะครับชื่อว่าพี่ธรรมรัตน์แย้มขจรหรือว่าพี่ต้นนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่ต้นเลยแล้วกันได้ครับผมดูจากบุคลิกแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นเจ้าของสวนมะนาวแห่งนี้ อยากทราบครับเพราะว่าตอนระหว่างทางที่มาเนี่ยเห็นว่าแถวบริเวณเนี้ยมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นสวนนาไร่นาใช่ครับแต่ก่อนเป็นนาข้าวครับเป็นนาข้าวทำนาข้าวหมดเลยทั้งหมด25ไร่ครับแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็ยืนพื้นมะนาวด้วยอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะที่เป็นนาข้าวทำไมถึงแบบปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไร่นาสวนผสมแบบนี้ครับสมัยก่อนการทำนาเนี่ยข้าวมันถูกครับมันถูกลงแล้วเราอยากจะมาลองว่าพืชตัวไหนที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรได้ก็เราก็เลยเลือกที่จะมาทำมะนาวแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานด้วยครับนี่คือย้อนไปกี่ปีพี่ย้อนไป8ปีแล้วครับแล้วทางบ้านสนับสนุนยังไงบ้างอ่ะพี่คือตอนแรกทางบ้านก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าทางบ้านมองว่ามันเป็นการเกษตรที่แปลกจากชาวบ้านเขาคือแปลกจากคนรอบข้างเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกันเพราะว่าแถวนี้ก็ทำนาหมดเลย อยู่ดีวันนึงจะกลับบ้านมาเปลี่ยนทำสวนมะนาวเขาก็บอกว่ามันแปลกไปแล้วจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมันยิ่งยากเลยครับผมก็เลยมาคิดปรับเปลี่ยนในการทำเกษตรผสมผสานด้วยโดยปลูกพืชหลายชนิดปลูกไม้ยืนต้นเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกมะนาวเป็นหลักเพราะมะนาวเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันครับ คนไทยเนี่ยขาดอะไรไม่ได้เลยก็คือขาดเปรี้ยวแม้จะตำส้มตำเนี่ยวันหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ร้านอาหารต้องใช้เท่าไหร่ผมก็มองว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่กรุงเทพจุดมันใกล้ยุทธศาสตร์เลยคืออยู่ในกรุงเทพความต้องการมะนาวเนี่ยใกล้ด้วยการขนส่งก็อาจจะต้องไม่ต้องใช้
ค่าใช้จ่ายเยอะด้วยใช่ครับพี่ได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่าได้เรียนเกษตรมาปะไม่ครับไม่ได้จบเกษตรไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลยไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำมะนาวการทำการเกษตรเลยเริ่มมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกับตอนที่เริ่มปลูกเลยผมทำสองคนกับแฟนก็คือเราทำกันในครอบครัวหมดเลยพ่อแม่แฟนช่วยกันอยากลองดูว่าเราลงทุนไปเนี่ยมัน 250,000 เนี่ยเราจะได้คืนไหมแต่เราที่เราลงทุนไป 250,000 ปุ๊บพอเราปรับเปลี่ยนทุกอย่างช่วยกันเสร็จปุ๊บปีแรกเราประสบความสำเร็จเราคืนทุนมาหมดเลย มันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวทางการเกษตรเลยที่สวนของเราเนี่ยสามารถแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าการทำงานทำไร่นาแบบผสมผสานเนี่ยพี่แบ่งยังไงเพราะว่าในแต่ละสภาพพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะสำหรับของพี่เองอ่ะพี่แบ่งยังไงฮะอย่างผมเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่บ้านและ2ไร่แล้วก็สวนมะนาวทั้งหมด8ไร่อะฮะ8ไร่นี่คือทำสวนมะนาวอย่างเดียวใช่ครับพื้นที่อื่นๆพื้นที่อื่นๆก็อีก2ไร่ก็ปลูกพืชผสมผสานใช่ครับและที่เหลือก็เป็นนาข้าวนาข้าวก็จะเป็นแปลงใหญ่หน่อยเพราะข้าวจากที่เราขายเราเหลือเราก็สีกินเองครับเราก็มีความพอเพียงและข้าวเราก็เก็บไว้กินเองได้พืชผักเราก็มีเราก็กินอยู่ได้ปลาเราก็มีไก่เราก็มีเป็ดเราก็มีเราก็ได้ไข่มากินตลอดครับคือการทำการเกษตรเนี่ยที่ทำความเห็นของผมเนาะเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าระยะเวลาของผลผลิตเนี่ยออกมาจะไม่ตรงกันก็จะแตกต่างจากการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวใช่ครับที่เคยทำใช่อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งที่คิดใช่ครับมาใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นแนวคิดของผมที่ว่าเราทำเกษตรผสมผสานแต่เราไม่ได้ผสมผสานเหมือนคนอื่นที่เขาทำกันแต่ผมผสมผสานที่แปลกกว่าก็คือผมผสมผสานในเรื่องที่เราไปขายพันธุ์ไม้ในตลาดออนไลน์ด้วย อันนี้ก้าวเข้ามาถึงตลาดออนไลน์แล้วเวลาเราทำต้นไม้ออกมาบางคนคิดว่าขายลูกขายผลอย่างเดียวครับแต่ผมคิดมองว่ากลับกันว่าถ้าเราขายพันธุ์ล่ะเราได้ราคากว่าคือคนต้องการพันธุ์จากที่เราไปปลูกเนี่ยผลผลิตเราก็ต้องมีดีให้เขาเห็นว่าลูกเราดกผลเราดกจริงถ้าเรามีผลดกลูกดกจริงเขาก็ซื้อพันธุ์เราถูกไหมครับเคล็ดลับของการทำการเกษตรของพี่ก็คือเป็นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช่ครับซึ่งก็ทำให้ผลผลิตออกมาดีมากๆด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยสารเคมีมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคเอาไปกินทุกวันนี้โรคร้ายเกิดจากอะไรครับครับจากสารพวกนี้ทั้งนั้นทั้งมะเร็งเนี่ยสารเคมีเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าลงในแหล่งน้ำลงในที่เราเลี้ยงปลาไว้เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปฉีดยาฆ่าแมลงไปลงไปในแหล่งน้ำปลาก็กินน้ำปลาก็กินหญ้าที่อยู่ชายบ่อเราก็กินสารเคมีเข้าไปแล้วพืชผักที่เราฉีดลงไปปุ๊บเราเอาไปกินปุ๊บเป็นไงครับร่างกายสะสมทำให้ก่อเกิดมะเร็งทุกวันนี้คือแรกเริ่มเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เริ่มทำการเกษตรเนี่ยก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องพึ่งพาสารเคมีอันดับหนึ่งก่อนใช่ครับแต่คราวนี้อิมแพคที่ส่งผลมาเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับใช่ครับแล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ขึ้นมาคือตอนแรกอะเมื่อ2เดือนแรกที่ผมเริ่มทำผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมใช้ตอนแรกผมใช้ผมคิดว่าการทำเกษตรเราก็ต้องมีสารเคมีเข้ามาควบคู่ด้วยแต่ผลสุดท้ายปุ๊บเมื่อร่างกายเรารู้สึกว่าร่างกายเราฉีดบ่อยร่างกายเราแย่ใช่เราเป็นผู้ผลิตเราแย่เลยแล้วคิดดูแล้วผู้บริโภคกินนะครับเข้าไปทุกวันโดยที่เขาไม่รู้เลยพืชผักมาจากไหนว่าใครเป็นผู้ขายมาใครเป็นผู้ผลิตมานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คือสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภคใช่ให้ซื้อสินค้าของเราใช่รวมถึงกิ่งพันธุ์ด้วยใช่เพราะว่าเขาก็น่าจะเห็นต้นแบบไปแล้วว่ามะนาวที่เราปลูกเนี่ยออกมาลูกดกแค่ไหนใช่ครับเดี๋ยวให้พี่ต้นพูดถึงเทคนิคนะครับในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะที่บอกว่า คนทำแล้วทำไม่จริงหรือว่าทำอาจไม่ประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่ครับการทำที่ประสบความสำเร็จนี้จะต้องมีอะไรบ้างคือการทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมบอกเลย1จะประสบความสำเร็จคืออย่าจิตตกนี่คืออะไรครับบางทีใบไม้แมลงกินโดนหนอนกินโดนอะไรกินปุ๊บ
จิตตกมาแล้วคิดมากแล้วเฮ้ยใบไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่ดูดีใบไหม้มั่งละเป็นโรคมั่งละคือถ้าเราจิตตกปุ๊บมันก็จะไม่มันจะทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จครับในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะหนึ่งเลยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องมองถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างสิ่งแวดล้อมการจัดการในสวนเราว่าเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงปลาเป็นยังไงอยู่ได้ไหมมันดีกว่าทำเคมีแน่นอนครับหลายคนอาจมองว่าการทำมะนาวเนี่ยปลูกปล่อยไปเดี๋ยวก็มีผลผลิตออกมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือมักจะมีโรคเกิดขึ้นพี่ทำยังไงครับพี่ถ้าเกิดเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้วใช่ครับมะนาวมีโรคร้ายแรงหลายโรคอย่างโรคที่ร้ายแรงที่สุดเลยจริงๆเลยก็คือแคนเกอร์นะครับแคนเกอร์เนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อราทั้งเกิดในดินแล้วก็ฝนแรกที่ตกลงมามันจะมีกรดทำให้ใบเนี่ยเป็นจุดๆๆๆสีแดงๆพอเป็นสีแดงเนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็นใบไหม้เลยอ๋อก็คือใบด่างใช่ครับอันนี้คือโรคแคนเกอร์ใช่ไหมใช่มันจะเกิดเฉพาะใบที่เป็นยอดอ่อนใหม่ๆพอเป็นแคนเกอร์ปุ๊บมันก็จะกินแม้ถึงลำต้นนะครับลำต้นมันก็จะกินแดงแดงแดงหรือท้ายปุ๊บมะนาวก็จะยืนต้นตายก็คือลามไปเรื่อยๆใช่ครับครับแต่มันมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ง่ายเลยก็คือใช้ปูนขาวครับปูนขาวโรยสนามบอลเนี่ยถ้าเราทำอินทรีย์นะครับครับแต่ถ้าใครทำเคมีส่วนใหญ่จะใช้ฟังกูลาฉีดฟังกูลาก็จะเป็นสารสีฟ้าแต่ผมแนะนำให้มาทำอินทรีย์ดีกว่าก็คือใช้ปูนขาวที่โรยสนามบอลประหยัดต้นทุนกว่าด้วยประหยัดต้นทุนครับกระสอบละไอถุงละ18บาทโรยสนามบอลก็2ช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรละลายเลยแล้วก็ฉีดพ่นเลยทุกประมาณ10วันหรือ15วันก็ได้ครับช่วงมันจะมีช่วงเวลานะครับแคนเกอร์เนี่ยจะมาช่วงโรคเนี่ยจะมาช่วงหน้าฝนแรกช่วงหน้าฝนเลยช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะแคนเกอร์งั้นทุกๆหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องฉีดแบบนี้ตลอดทุกๆสิบใช่ครับก็คือฉีดตอนที่ฝนไม่ตกแล้วหรือว่าฝนหายไปแล้วไม่ให้ฉีดตอนฝนตกหรือว่าเรารู้ว่าฝนจะตกแต่ไปฉีดอยู่ไม่ได้นะครับก็คือการทำมะนาวนอกฤดูมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะครับหรือของแต่ละสวนมันไม่ได้ยากเลยการทำมะนาวนอกฤดูเนี่ยผมบอกเลยทางสวนเราทำเนี่ยเราทำเป็นอินทรีย์ครับแล้วเราใช้เราทุกอย่างมันเป็นอินทรีย์หมดคือผมทางสวนใช้เนี่ยก็คือเป็นน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาครับน้ำหมักปลาก็คือมันจะมีไคโตซานครับก็คือน้ำหมักปลาเนี่ยปลา5กิโลใส่ลงไปเลยในถังเศษปลานะครับ5กิโลใส่ลงไปในถังเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราเอากากน้ำตาลกากน้ำตาลนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้แต่ผมว่าน้ำตาลทรายแดงดีกว่าน้ำตาลทรายแดง5กิโลใส่ลงไปถังนี้ก็เป็นถัง200ลิตรใส่ลงไปเลยแช่ไว้หมักไว้เลยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถังเลยช่วงจังหวะนั้นเราก็ทิ้งไว้ก่อนประมาณ1เดือนโอ้1เดือนเลยใช่1เดือนเลยครับหรือ15วันก็ได้แต่15วันผมว่ามันยังไม่ย่อยสลายช่วงจังหวะนั้นเราเอาอันนี้ใส่ไปด้วยก็ดีครับนมเปรี้ยวหรือยาคูนั่นเองใส่ไปสัก2ขวดก็ได้2ขวดยาคูหรือลูกแป้งข้าวหมากก็ได้ลูกแป้งข้าวหมากก็ไปใส่ไปเพื่อให้มันย่อยสลายอีกทีนึงครับหรือให้ระเบิดอีกทีนึงหลังจากนั้น1เดือนใช่ครับหลังจากนั้น1เดือนก็ปล่อยกับระบบน้ำได้เลยลดคนต้นได้เลยหรือว่าเอามาฉีดพ่นก็ได้ครับใช่ช่วงนั้นอ่ะเราก็มาผสมกับฮอร์โมนไข่ทำฮอร์โมนไข่ไว้เลยฮอร์โมนไข่ก็ไม่ได้ยากครับไข่ไก่2ฟองตีเลยไข่ไก่2ฟองอันนี้คืออัตราส่วนในการทำนะครับไข่ไก่2ฟองนี่คือต่อ200ลิตรนี่เหรอไม่ครับทำใส่ขวดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาผสมเราค่อยมาผสมฉีดอีกทีนึงครับไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็คือน้ำหน่อกล้วยเนี่ยที่เราหมักไว้ในการทำน้ำหน่อกล้วยหมักก็คือสับปุ๊บแล้วเราก็เอาไปใส่ถัง200ลิตรแล้วก็หมักไว้หมักไว้ก็คือเราก็ผสมกับกากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ใส่ไปเลย5โลก็หมักไว้ในถัง200ลิตรพอหมักไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการย่อยสลายแหละประมาณเดือนนึงแล้วเราก็เอาน้ำตักน้ำกองเอาเศษกล้วยออกแล้วก็น้ำมาทำฮอร์โมนไข่อีกทีนึง
คือ2 อย่างนี้คือต้องมาควบคู่กันไหมใช่ครับต้องมาควบคู่นะครับเวลาเราฉีดเงี้ยเราก็ฉีดสารฮอร์โมนไข่ที่เราจะเร่งดอกช่วงที่จะติดตาดอกแต่ถ้าเราไม่ได้ติดตาดอกเราก็ฉีดน้ำหมักปลาธรรมดาก็ได้ช่วยให้การเจริญเติบโตเพราะว่าน้ำหมักปลาเนี่ยเขามีไคโตซานอยู่แล้วคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะช่วยให้มะนาวของเรานั้นออกดอกออกผลและลูกดกตลอดทั้งปีเลยนะครับในช่วงหน้านี้ครับพี่ต้นธรรมรัตน์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบการปลูกมะนาวด้วยเกษตรอินทรีย์จะมาเล่าแนวคิดและคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับช่องทางการทำตลาดออนไลน์ในช่วง Go Green Go Greenความอยู่รอดของเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรเมื่อมีผลผลิตแล้วก็ย่อมต้องการตลาดครับเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งเกษตรกรบางรายอาจประสบปัญหาในเรื่องของตลาดแต่สำหรับเกษตรกรท่านนี้เขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการบอกเล่าวิชาชีพและจัดจำหน่ายครับพี่ต้นธรรมรัตน์ถือว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์ความสำเร็จนี้ถูกนำมาถ่ายทอดแก่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นต่อๆไปอีกด้วยครับนี่คือเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เราต้องมีเท่าไหร่ครับ 5,000 คนมันสำคัญที่สุดอันนี้คือเพจส่วนที่มันต้องมีเพจทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเพจเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครไม่สามารถศึกษาได้วันนี้ก็มาอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะกับพี่ต้นนะคะก็คือส่วนตัวก็คือทำฟาร์มออร์แกนิกอยู่นะคะปลูกมะเขือเทศผักสลัดผักสวนครัวออร์แกนิกอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกจริงๆรู้สึกดีมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนเรามีรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยพี่ต้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้การทำตลาดออนไลน์แล้วก็เรื่องของแบรนด์โลโก้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ความรู้มากค่ะวันนี้ผมก็ได้อบรมกับคุณต้นก็มีประสบการณ์ของผมก็คือตอนนี้ผมปลูกกล้วยอยู่ที่บ้านก็มีต้นกล้วยแล้วก็ธรรมดายังไม่มีแพ็กเกจอะไรที่ดูดีนะครับผมก็ทำในสิ่งที่ชาวบ้านนะครับก็เป็นของธรรมดาก็ให้ขายกับตลาดทั่วไปจากการที่อบรมกับคุณต้นแล้วก็มีความจุดประกายก็ขึ้นมาก็คือมีอยากให้มีแพ็กเกจเป็นของตัวเองอยากสร้างแบรนด์อยากให้มีโลโก้ที่ดูแล้วมีความสะดุดตาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถส่งสินค้าออกสื่อกับการตลาดได้มากขึ้นให้คนได้จดจำในภาพลักษณ์ของเราได้มีตัวตนเพิ่มขึ้นนะครับทุกวันนี้ผมก็สอนเกษตรกรอยู่สอนแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ว่าทุกวันนี้โลกเรามันไปไกลแล้วมันเป็นยุค 4.0 แล้วถูกไหมครับยุค 4.0 เนี่ยคือมันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างที่มาควบคุมทางการเกษตรหมดเลยแม้กระทั่งเราทำอะไรทุกวันนี้จับโทรศัพท์ขึ้นมาผมเจอคุณเจอผมถูกไหมครับแค่โพสต์เฟซบุ๊กง่ายๆหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาทำตลาดออนไลน์ขึ้นมามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่หนึ่งเลยของการทำเกษตรถ้าคุณโพสต์ทุกวันคนก็จะเห็นคุณว่าคุณทำอะไรอยู่แม้กระทั่งเพื่อนสู่เพื่อนเขาก็รู้แล้วว่าคุณทำอะไรอยู่และโพสต์ไปอีก1ปีเต็มๆเนี่ยว่าคุณยังทำการเกษตรอยู่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอื่นแล้วถูกไหมครับใช่ครับอยากให้พี่ต้นพูดถึงหลักของการทำการเกษตรแบบออนไลน์ครับที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต้องมีครับมันต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยการทำตลาดออนไลน์ต้องมีความไม่โกงกินคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับคนอื่นว่าเราทำจริงว่าเราไม่โกงใครจริงมีการส่งของจริงทำทุกอย่างให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตสตอรี่อยู่กับธรรมชาติจริง
คือไม่เฟกไม่เฟกเป็นตัวเราจริงๆไม่เฟกไม่เฟกครับแล้วก็โพสทุกวันใช่ครับเห็นเหมือนว่าเขาอยู่กับเราทุกวันใช่ครับถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลกเนี่ยก็เห็นกันใช่ครับเห็นกันก็คือเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนะใช่ในการทำตลาดออนไลน์นะครับหนึ่งเลยก็คือเราต้องมีเพื่อนอ่ะเครือข่ายถึง 5,000 คนให้เต็มให้เต็ม Facebook เราก่อนเสร็จแล้วเต็มแล้วเรามี Facebook เดียวไม่ได้เราต้องมีถึง3 Facebook ทำไมล่ะครับเพื่อให้คนเข้ามาเยอะขึ้นถึง 15,000 คนอ๋อเข้าใจไหมครับแต่คือเราก็คือสร้างเครือข่ายของตนเองใช่สร้างเครือข่ายของตนเองก่อนเสร็จแล้วเราต้องสร้างเพจเพจนี่คืออะไรเพจนี่คือหน้าร้านหน้าร้านของเราเลยคือบอกตัวตนเลยบอกสถานที่บอกทุกอย่างบอกที่อยู่หมดไม่สามารถจะหนีจากเพจได้คุณจะเปิดเพจมาแล้วคุณไปหลอกลวงคนอื่นตำรวจเขาตามเจอคุณหรือคนที่อะไรทุกอย่างเขาตามเจอคุณแน่นอนพอเสร็จแล้วรู้จักกลุ่มไหมครับกลุ่มทางการเกษตรกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นร้อยกลุ่มมีเป็นร้อยแท็บเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มเนี่ยมันมีประชากรเป็นหลักแสนที่มาอยู่ในกลุ่มเนี้ยครับเราแค่ก๊อปลิงก์หรือแชร์ของเราออกไปไปโพสใช่ไปโพสออกไปไอ้คนหลักแสนเนี่ยเห็นแค่ 5,000 คนก็ดีใจแล้วเห็นแค่พันคนก็ดีใจแล้วคือประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ตัวเราเท่านั้นแต่ยังเป็นการที่คนที่ทำอะไรเหมือนกันได้มาเจอกันได้แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกันคือกลุ่มทุกวันนี้อย่างหนึ่งไร่พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อเกษตรพารวยทุกวันนี้กลุ่มพวกนี้มันมีเป็นหลักล้านหลักแสนแล้วที่คนเข้ามาอยากทำเกษตรครับผมก็เลยเชื่อมโยงของผมเองเนี่ยจากเฟซบุ๊กผมไปลงตามกลุ่มด้วยสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่จุดประกายให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจใช่แล้วก็ได้เห็นแวบๆเข้ามาดูปุ๊บจุดประกายสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดเกษตรกรในอนาคตได้ด้วยใช่ครับครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับของพี่ต้นซึ่งต้องถือว่าคำพูดของพี่ต้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นคำพูดที่ปรุงแต่งและสวยหรูอะไรแต่พิสูจน์ขึ้นมาได้จากการที่เราต้องทำจริงและทำให้เห็นด้วยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของผลผลิตเนาะผลผลิตที่สวนแห่งนี้นอกจากมะนาวเป็นหลักเนี่ยยังมีอะไรบ้างพี่ก็มีกล้วยครับกล้วยมีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็มีมะม่วงมีสะเดา มีตามฤดูกาลนะครับเห็นว่าในอนาคตนี่จะมีทุเรียนด้วยใช่ไหมมีไผ่มีทุเรียนครับในอนาคตในอนาคตต้องมีทุเรียนน่าจะอีก5ปีครับเพราะตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนอยู่ก็เราก็ทำมาเรื่อยนะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมบอกเลยเกษตรกรน่ะอย่าไปตามราคาเข้าใจมั้ยครับตามราคาคืออะไร1เลยเกษตรกรทุกวันเนี้ยเขาเรียกว่าตามราคาคืออยู่ดีปุ๊บบอกไอ้นู่นแพงก็แห่ไปทำกันพอไอ้นี่แพงก็แห่ไปทำกันแต่ผลสุดท้ายปุ๊บพอทำกันเยอะจัดราคาจะตกต่ำลงมาถูกมั้ยครับพอราคาตกต่ำปุ๊บเกษตรกรก็จะบอกว่าเจ๊งบ้างขายไม่ได้บ้างแย่บ้างเป็นหนี้ธกส.บ้างเป็นหนี้ธนาคารบ้างส่วนใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้จากการที่เราได้มาพูดคุยกับพี่ต้นนะครับทำให้เรารู้ว่าการทำการเกษตรนั้นไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่จะต้องลงมือทำและก็ทำจากใจจริงและก็ด้วยความรักด้วยนะครับซึ่งพี่ต้นนี่ก็เป็นเกษตรกรต้นแบบอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนยุคใหม่ที่หันกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดของตนเองและอย่างนึงนะครับพี่ต้นก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกด้วยซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรเผยแพร่กับคนอื่นๆอีกด้วยนะครับใช่ครับผมและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต้นนะครับเจ้าของสวนมะนาวนายประพรบ้านลุงชิดเป็นอย่างมากครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผมในวันนี้ครับครับคุณผู้ชมครับเวลาของเราในรายการสมาร์ทกรีนหมดลงแล้วนะครับสามารถรับชมรายการของเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏและก็ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ผมและพี่ต้นต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ